เหมือนกับประเทศไทยของเราในช่วงเวลานี้ครับของเราเนี่ยก็กำลังพิจนารณานอยู่ว่าจะเอา F16 บล็อก70หรือจะเอาเครื่องบินขับไล่แบบกิบเพน efd มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็ต้องดูว่าการเมืองหรือไม่แต่ว่าเรื่องของการเมืองก็คงไม่น่าจะเป็นตัวบ่งชี้มากนักคือถ้าหากว่านำการเมืองมาเป็นข้อบ่งชี้ครับ ในอดีตที่ผ่านมาไทยคงไม่ได้มีการเข้าไปเสนอที่จะขอซื้อเครื่องบินแบบ f 35A จากอเมริกามันก็เลยคิดว่าตัวเลือกในปัจจุบันนี้ครับน่าจะเป็น f 16บล็อก70หรือไม่ก็บล็อก72นะครับฝูงบินเก่าเนี่ยนะฮะมันก็มีทั้งอะไรที่สามารถซัพพอร์ตกันได้ดีแถมบ,บุคลากรช่างเครื่องก็มีการฝึกฝนกับเครื่องบินลบค่ายอเมริกาเพราะฉะนั้น F16 บล็อก70กับบ็อก72สําำหรับทออไทยเนี่ยนะฮะมีโอกาสสูงกว่ากริปเพที่มาจากสวีเดนอย่างแน่นอนครับอันนี้ตาแจ็คฟันธงครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยก็เคยได้มีการโปยยาหอมเอาไว้แล้วว่าหากว่าฝูงบินนี้นะครับไทยเนี่ยจะซื้อ F16 ฝูงบินต่อไปอเมริกาก็อาจจะขาย F35A ให้ไทย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของข่าวทางด้านวงการทหารนะครับข่าวนี้ก็จะเกิดขึ้นในแถบของยุโรปนั่นก็คือโปรแลนด์โปรแลนด์ก็ถือว่ามีพรมแดนที่ติดกับยูเครนซึ่งพวกเขาก็มีความหวั่นวันว่าหากว่าสงครามในยูเครนนั้นมันไม่ยุติลงนะครับแล้วก็ทําให้กองทัพรัสเซียเนี่ยมีความแข็งแกร่งอย่างมากมันก็อาจจะส่อให้โปรแลรนด์นั้นดูแล้วว่าไม่ปลอดภัย เพราะฉะนั้น,นครับสิ่งที่โปรแลนด์กำลังตั้งรับอย่างมากที่สุดก็คือการยกเครื่องกองทัพของตนเองนะครับให้มีขีดความสามารถในการรบสูงหนึ่งในการยกเครื่องครั้งใหญ่นั่นก็คือการอัปเกรดฝูงบิน F16 จําจำนวนถึง48ลำเรื่องนี้ก็ได้รับการเปิดเผยที่มาจากในาพลท่านหนึ่งนะครับ ซึ่งก็เป็นหัวหน้าหน่วยจัดซื้อทางด้านของกลาโหมของโปรแลรนด์พวกเขาก็มีแผนการนะครับที่จะลงนามทำสัญญาปรับปรุงเครื่องบินแบบ F16 ในโครงการ MLU เพราะว่าในปัจจุบันนี้ครับก่อนท้าประกาศโปรแลรนด์นั้นก็จะมีเครื่องบินลบหลากหลายซีรีส์นะครับในตระกูล F16 จําจำนวนทั้งสิ้นก็คือ48ลําลำ ก็จะมีเครื่องบินแบบ F-16C บล o อก 52+ พสที่นั่งเดียว36ลำแล้วก็มีเครื่องบินลบแบบ F-16D บล o อก 52+ พสจำนวน12ลำเครื่องบินเหล่านี้ก็มีการถูกส่งมอบให้แก่กองทัพอากาศโปรแลรนด์ระหว่างปี2549จนถึงปี2551ครับ ซึ่งรายงานดังกล่าวก็ได้มีการออกมาระบุว่าโปรแลนด์นั้นตั้งใจครับที่จะมาปรับปรุงเครื่องบิน f 16ทั้งสิ้นก็คือ48ลำและจะเข้าสู่สัญญาการขายอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างประเทศนะครับในโครงการ FMS ในฝั่งของสหรัฐทีนี้รูปแบบการอัปเกรดนะครับโปรแลนด์เนี่ยก็เลยมีการมองว่าน่าจะมีการอัปเกรดเป็นบล็อกใหม่ๆก็จะเป็นบล็อก70กับบล็อก72 แม้ว่าเนื้อหาในสัญญาที่มันปรับปรุงดังกล่าวนั้นก็ยังคงไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องการจะสื่อก็คือว่าโปรแลรนด์ต้องการที่จะทำให้เครื่องบินแบบ F16 เหล่านี้นะครับเป็นเครื่องบินลบที่มีความทันสมัยสูงสุดเพราะฉะนั้นบล็อก70กับบล็อก72ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เหมือนกับแอนดีที่ผ่านมานะครับที่กองทัพอากาศโปรแลนด์นั้นไม่ลังเลนะฮะที่จะมีการเข้ามาลงทุนอย่างสูง ในแง่ของการมาอัปเกรดภูมินขับไล่โดยเฉพาะเมื่อประมาณปี2564นะครับโปรแลนด์นั้นได้มีการเข้าไปลงนามทําสัญญาครับมูลค่ากว่า4.6พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐสำหรับการเข้าซื้อเครื่องบินแบบ F-35A จำนวนถึง32ลำแล้วก็จะมีการถูกส่งมอบได้ครับอีกประมาณสัก2ปีข้างหน้านะครับ หลังจากที่มีการลงนามทําสัญญาเไปเสร็จแล้วครับเครื่องบินแบบ f 3 5นั้นก็น่าจะมีการถูกส่งมอบได้ครับภายในปี2569จนถึงปี2 7 7 1นู่นนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับโปรแลนั้นก็ยังได้มีการไปทําสัญญาอีก2ฉบับกับบริษัทโ o r e a Aerospace อินดัสทรนะครับหรือว่า kai ในการที่จะไปจัดหาเครื่องบินโจมตีขนาดเบา FA-50 จำนวนถึง48ลำโดยมูลค่าของสัญญาก็3,000กว่าล้านดอลลาร์นะครับแต่ว่านะักขณะนี้ครับบริษัท KAI นั้นได้ทำการส่งมอบเครื่องบินแบบ FA-50 จำนวน12ลำแรกตามข้อตกลงฉบับแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังเหลืออีก36ลำก็จะมีการผลิตตามมาตรฐานภายในดินแดนของโปรแลนด์เอง แต่ว่าเครื่องบินแบบ F16, b o บ็อก70และบ็อก72ที่โปรแลนด์ต้องการจะอัปเกรดนั้นก็เรียกว่าอัปเกรดในชื่อไ i p e r ก็เป็นเครื่องบินหลากหลายภารกิจนะครับและก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดในตระก,กูลของเครื่องบิน F16 ก็มีการพัฒนาโดยบริษัทล็อกคิดมาตินการอัปเกรดดังกล่าวนั้นก็ถือว่ามันจะเป็นการมาเพิ่มประสิทธิภาพในการสู้รบอากาศสู่อากาศกาและอากาศสู่พื้น และก็ความสามารถในการเอาตัวรอดในสนามลบแล้วก็ความยืดหยุ่นของภารกิจครับ F 1 6บล็อก70และ72ก็จะประกอบด้วยชิ้นส่วนอัปเกรดที่มีความสำคัญนะครับนั่นก็คือเรดาร์แบบ AESA แล้วก็ระบบการทำการบินที่มีความซับซ้อนมีเครื่องยนต์ใหม่มีการอัปเกรดข้อมูลใหม่เครื่องยนต์ก็จะเป็นของบริษัท General Electric F110GE129 หรือว่าจะเป็นของบริษัท p r a t ต์แอนด์วิทนีแล้วก็มีการอัปเกรดจอนะครับแสดงผลแบบใหม่ทั้งหมดเลยครับเมื่อทำการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะทำให้เครื่องบินในตระกูล F16 บล็อก OK 70และบล็อก72นั้นก็จะมีพิสัยการทำการอยู่ที่5,000กิโลเมตรโดยอาศัยเชื้อเพลิงที่มันเกิดขึ้นภายในหรือจะนำเชื้อเพลิงจากภายนอก เข้ามาใส่ก็ได้ H 1 6บล็อก ok 70และ72นั้นมันก็จะมีการติดตั้งอาวุธได้อย่างหลากหลายหนึ่งในนั้นก็จะมีมิสไซล์อากาศสูบอกาศ AM 120 C 7 4 8 C แแล้วก็รุ่นใหม่ๆแล้วก็ขี่ปนาวุธนำวิถีในรูปแบบต่างๆ F 1 6จะมีจุดฮาร์ดพอยต์สำหรับการติดตั้งอาวุธและอุปกรณ์อื่นๆได้ถึง11จุดด้วยกันนะครับหากว่าจะนำมาเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าเนี่ยก็ คนละเรื่องเลยครับเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันสามารถเฝ้าติดตามแล้วก็จับเป้าหมายที่มีความเหนือชั้นกว่ามีระบบการทำการบินที่ช่วยให้นักบินนั้นสามารถรับรู้สถานการณ์แล้วก็ความอยู่รอดของตัวอากาศยานได้ด้วยดีเครื่องยนต์ก็มีความล้ำสมัยกว่าครับมันสามารถเพิ่มอัตราเร่งอัตราการไต่ระดับแล้วก็การแบกน้ำหนักอาวุธสูงกว่าในเวอร์ชั่นเก่า แล้วก็มีการค้นพบว่าในบล็อกใหม่ๆเนี่ยนะครับมันจะยืดอายุการใช้งานได้นานกว่า f 1 6ในเวอร์ชั่นก่อนๆครับเหมือนกับประเทศไทยของเราในช่วงเวลานี้ครับของเราเนี่ยก็กำลังพิจ,จนารณาอยู่ว่าจะเอา f 1 6บล็อก70หรือจะเอาเครื่องบินขับไล่แบบกิบเพน efd มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็ต้องดูว่าการเมืองหรือไม่ แต่ว่าเรื่องของการเมืองก็คงไม่น่าจะเป็นตัวบ่งชี้มากนักคือถ้าหากว่านำการเมืองมาเป็นข้อบ่งชี้ครับในอดีตที่ผ่านมาไทยคงไม่ได้มีการเข้าไปเสนอที่จะขอซื้อเครื่องบินแบบ F35A จากอเมริกามันก็เลยคิดว่าตัวเลือกในปัจจุบันนี้ครับน่าจะเป็น F16 บล็อก70หรือไม่ก็บล็อก72นะครับฝูงบินเก่าเนี่ยนะฮะมันก็มีทั้งอะไรที่สามารถซัพพอร์ตกันได้ดี แถมบุคลารกรช่างเครื่องก็มีการฝึกฝนกับเครื่องบินลบค่ายอเมริกาเพราะฉะนั้น F-16 บล็อก70กับบล็อก72สำหรับทออไทยเนี่ยนะฮะมีโอกาสสูงกว่ากริปเพที่มาจากสวีเดนอย่างแน่นอนครับอันนี้ตาแจ็กฟันธงครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยก็เคยได้มีการโปยยาหอมเอาไว้แล้วว่าหากว่าฝูงบินนี้นะครับไทยเนี่ยจะซื้อ F-16 ฝูงบินต่อไปอเมริกาก็อาจจะขาย F-35A ให้ไทย